โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พาร์ทนี้ก็มาต่อในส่วนของเป็นกษัตริย์แบบไม่ใช้ก๊อตโหมดนะครับว่าจะทำยังไงก็เมื่อพาร์ทที่แล้วให้ดูไปแล้วว่าเข้าเป็นเจ้าชายยังไงให้ไม่โดยที่ไม่ต้องใช้ก๊อตโหมดอันนี้ทีนี้การเป็นกษัตริย์เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอยู่อาจจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ได้นะมันอยู่ที่ว่าภรรยาเราเนี่ยมีพี่น้องเยอะแค่ไหนเอาจริงๆอ่ะมันจะสืบทอดมาเรื่อยๆเลยสมมติว่าถ้าเกิดภรรยาในกรณีที่ภรรยาเราได้เป็นควีนเนี่ยถ้าเกิดภรรยาเราตายก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เป็นคิงเนี่ยสูงครับมันต้องดูด้วยว่าไอผู้สืบทอดบัลลังก์เนี่ยมีกี่คนใช่ครับประมาณนี้โอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาจริงๆอ่ะก็แค่เล่นไปเรื่อยๆผมแนะนำว่าเล่นไปเรื่อยๆนะคือไม่ต้องรีบมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยออกแปลว่าออกไปออกงานปฏิบัติราชกรณียกิจก็ออกงานไปนะครับแล้วก็บวกอายุไปโอเคมันก็จะมีพวกทาสเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ยังแบบต้องพยายาม ต้องพยายามอย่าเลิกกับภรรยานะครับเพราะบางทีเคยเลิกแล้วก็เจ๊งเลยต้องทำดีเข้าไว้ครับโอเคตอนนี้ก็มีผู้สืบทอดราชบัลลังก์นะครับโอเคทีนี้ก็แต่ละปีก็มีการมาแบบดูแลหน่อยคอมพลีเมนต์ไปโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่เราจะอายุยืนเนี่ยมีสูตรครับก็คือเราต้องเล่นโยคะนั่งสมาธิมันจะอายุยืนขึ้นเยอะครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยครับนิดหน่อยให้สุขภาพเรามันไม่เสียนะครับโอเคบวกไปอีกปีหนึ่งแล้วกันโอเคฉีดวัคซีนครับโอเคเห็นป่ะเราไม่ได้กดดูแลเทคแคร์เป็น1ปีขีดลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับโอเคก็ต่อมาเดี๋ยวจะเป็นไทม์กันโอเคอันนี้บูทหน่อยรถพังครับโอเคฮะโอเคมีสต็อกเกอร์ครับตามเราก็ call the police ไปครับปลอดภัยสุดโอเคอันนี้ออกงานบ้างนะครับ loyalty อุ้ยอันนี้ก็จะมีเป็นกฎหมายเข้ามานะครับว่า make hunting in community support ไปนะครับโอเคเราเป็นฤทธิ์สีดวงทวารมั้งไม่ใช่เอเนาอะไรสักอย่างน่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารใช่หรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวความสัมพันธ์เป็นไงบ้างขีดลดลงมาเยอะเลย compliment ไปครับ compliment make love โอเคแต่ make love เยอะระวังท้องนะครับโอเคบวกไปควีนเราอะไรอ่ะ she making a loss IQ why not make love ก็คือเธอไม่ต้องการ make love กับเราอ่ะขอโทษไปครับโอเคก็เราน่าจะเมคเลิฟเยอะเกินไปก็เป็นไทม์แล้วกันทำให้ขีดมันเยอะขึ้นวิธีการนะครับให้ขีดมันเยอะขึ้นแบบเยอะมากๆก็ต้องให้ตังค์แต่ว่านี่มันไม่มีกิฟต์มันนี่ก็ให้ของขวัญแล้วกันครับให้อะไรดีนี่แล้วกันอู้อ้าวไม่ชอบอีกโอเคเดี๋ยวซื้อเครื่องเพชรให้สักอันหนึ่งแล้วกันนะครับมาซื้ออะไรแพงๆไปเลยครับส่วนใหญ่จะชอบซื้อมาแล้วก่อนจะให้ต้องทำความสะอาดก่อนนะแล้วก็มีกรณีที่ซื้อรถให้ภรรยาอะไรเงี้ยซื้อรถนะครับมือสองเนี่ยถ้าซื้อเป็น used car นะครับแนะนำว่าซ่อมก่อนนะเพราะว่ามีคนในกลุ่มโพสต์บอกว่าซื้อรถบุกติให้ภรรยาครับภรรยาขับแล้วก็ไปชนตายเลย ก็ถ้าเกิดซื้อก็ซื้อที่เป็น used car ก็พยายามที่จะ maintenance มันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้โอเ
เคเดี๋ยวนะโกรธเราแล้ววะจิบหายแล้วให้ของขวัญเนี่ยกิฟต์โอเคดูดิให้แหวนวงเดียว ให้แหวนวงเดียวเต็มบอกแล้วครับให้ด้วยเงินมักดีเสมออ้าวเรียบร้อยพ่อตายครับวางงานศพฝังไปครับโอเคตอนนี้ภรรยายังเป็นปรินเซสอยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นควีนต้องคอยดูเรื่อยๆครับอันนี้ก็คอมพลีเมนต์ไประหว่างนี้ก็เสร็จแล้วก็ไปนั่งสมาธิบ้างครับเพื่อให้อายุยืนนะก็วิ่งบ้างโอเคอุ้ยขีดแฮปปี้มันลดลงเยอะเลยก็เดี๋ยวหาแล้วสนุกๆเล่นหน่อยดีกว่าดูหนังแล้วกันคอมเมดี้โอเคขึ้นมานิดนึงบวก2 ปีเลยแล้วค่อยไป conversation หน่อยแล้วก็ spend time ภรรยายังไม่เป็นควีนเลยนะครับต้องรอให้ภรรยาเป็นควีนก่อนถึงจะมีลุ้นโอเคต่อไปเรื่อยๆป่วยครับจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปนั่งสมาธิหน่อยออกกำลังกายนั่งสมาธิมีสูตรทำให้อายุไม่รู้ว่าอายุเกมนี้มันตันที่120ปีหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันยังเป็นปรินเซสอยู่โอเคบวกไปรถพังตอนนี้ลูกเราจะไปเรียนศิลปะประวัติศาสตร์ก็ให้เรียนไปนะครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตโอเคปรินเซสอยู่เลยแม่ตายครับมีบัญชีโซเชียลมีเดียเข้ามา56แล้วยังไม่ได้เป็นควีนเลยจะได้เป็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีเมนูรอก่อนโอ้แมวแมวครับถ้าถ่ายปุ๊บค่าเรสเปกลดทันทีเมื่อกี้นี้เป็นถ่ายภาพนู้ดนะถ้าใครอยากได้ตังก็ถ่ายได้แต่ว่ามันรวยอยู่แล้วไม่จำเป็นนะครับก็ไม่คุ้มโอเคบวกไปอีกวีนึงเลยโอเคเนี่ยอะไรเนี่ยเวจินอลไดส์เอาเป็นโรคช่องคลอดแห้งครับภรรยาเราจะได้เป็นควีนไหมเนี่ยฟุ๊บยังครับยังภรรยายังเป็นพรินเซสอยู่เลยปาราซี่มาครับโพสต์ไปเลยไว้เรายังเป็นปรินเซสอยู่เลยน่าจะไม่ได้เป็นนะครับตอนนี้นี่เราก็ไปออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้วเดี๋ยวตายแล้วก็นั่งสมาธิด้วยครับโอเคเบสเฟรนด์ตาย
พินเซตอยู่เลยอุ้ยกดผิดนะครับเราจะวอล์กชุบมาอีกหนึ่งปีไม่ต้องไปครับเดี๋ยวขีดเรสเปครถพินเซตบวกไปหนึ่งปีปีหนึ่งไม่ขีดรถก็มา spend time แล้วก็ compliment ก็ได้ครับแล้วแต่เป็นโลกครับภรรยาเราหาหมอโอเคยังไม่หายนะยังไม่หายไม่หายก็ไปซ้ำครับนานยังวะเฮ้ยปกติ3ครั้งต้องหายนะแสดงว่าโรคร้ายแรงครับไม่แน่ว่าเราต้องผ่านไปปีหนึ่งก่อนค่อยไปหาหมอซ้ำนะครับโอเคต้องไปหาหมอซ้ำโอ้ยยาวๆครับโรคอะไรครับเนี่ยมันจะตายไหมถ้าเกิดปล่อยอ่ะโอเคหายแล้วครับนานเหลือเกินใครนับดูก็นับดูนะครับเกี่ยวกี่ปีเอ้ยกี่ครั้งหายไว้เรื่องบินวินเซตอยู่เลยแสดงว่าครั้งนี้น่าจะยากครับที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์แน่นอนโอ้ยเจ็ดสิบห้าแล้วยังภรรยาเรา84เลยยังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นควีนเลยครับอ้าวเรียบร้อยครับภรรยาเราตายแต่ว่าเราก็ยังคงเป็นปรินซ์อยู่นะตอนนี้ยังเป็นปรินซ์อยู่คิดว่ายากครับจะได้เป็นหรือเปล่าต้องดูมันดูยังไงว่ามีคนอยู่กี่คนเนี่ยโอเคบวกไปเลยเรื่อยๆเลยพยายามยื้ออายุให้ยาวๆไว้ไม่ได้เป็นคิงสักทีครับไม่น่าได้เป็นแล้วล่ะเรียบร้อยครับโอเคสรุปว่าการที่เราอยู่แบบเป็นคนธรรมดาก่อนแล้วค่อยเข้ามาสู่ราชวงศ์เนี่ยการที่ภรรยาเราเนี่ยเป็นปรินซ์ก็จริงแต่ว่าไม่มีอะไรการันตีได้ว่าเราจะได้เป็นคิงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่ภรรยาเราเป็นลูกคนเดียวเนี่ยโอกาสจะสูงเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่ถ้าเกิดสมมติพ่อเขาเป็นคิงอยู่แล้วก็พ่อเขาเสียจะเป็นแม่จะเป็นควีนแล้วถ้าเกิดแม่เขาเสียต่อลูกสาวจะเป็นควีนต่อทีนี้ถ้าลูกสาวเป็นควีนต่อปุ๊บเนี่ยเราจะต่อด้วยอาชีพของคิงเลยครับเราจะเป็นคิงต่อทันทีแต่ทีเนี้ยอันนี้มีเงื่อนไขตรงที่ว่าภรรยาเราจะมีพี่น้องเยอะหลายคนนะครับเราเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอเคทีนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการทดสอบว่าใช้ก็อดโหมดแล้วจะเป็นคิงได้ไหมสรุปว่า
รอบนี้เฟลนะครับรอบนี้เฟลเดี๋ยวรอบหน้าค่อยลองใหม่นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมสวัสดีครับ